คนคะกลับมาพบกันกับ EMC To The Sky ค่ะในวันนี้สิ่งที่หมิวต้องการคือหัวค่ะหัวของสเกลตันแล้วก็หัวของซอมบี้โอเคได้เวลาในการหาแล้วแน่นอนถ้าอยากได้หัวค่ะเราก็ต้องมาตัดหัวเขาอีกครั้งหนึ่งวางเรดสโตนไปค่ะแล้วก็นี่เลยม็อกแมชเชอร์ค่ะเราก็วางไปเอ้ยโอ้โหแนวนี้ไม่ได้เฮ้ยโอ้โหนี่เหมือนทำลายบล็อกตัวเองค่ะวางไปแล้วเรียบร้อยค่ะไม่อยากจะเพาะด้วยสิ่งนี้เลยไม่เลือกดาบก่อนค่ะตีทีก็พื้นบ้านเด่นกระดอนกระจายเอาล่ะมีใส่ไปค่ะอัปเกรดลูตติ้งแล้วก็นี่ด้วยเลยใส่ไปชาร์ปเนสค่ะแล้วก็ใส่ไปต่อโอ้โหการตัดหัวค่ะนั่นเองเราหวังว่าจะดูดตัดหัวนะระหว่างนี้มิวปิดการทำงานก่อนค่ะโอเคปิดการทำงานของเครื่องกินมอนเตอร์ปึ๊บแล้วเราก็ให้ทำงานแค่เจ้าสิ่งนั้นงานในการฆ่าของเขานั่นเองบางตัวสูงไปไม่ฆ่าหรือเปล่านั่นสิคะอาจจะเป็นไปได้โอเคเราเอาถังขยะออกก่อนแล้วตรงนี้ก็ตัดออกแล้วสิ่งที่หมิวต้องรอคือหัวมอนเตอร์ค่ะหัวมอนเตอร์เอ้ยมาแล้วนี่หนึ่งหัวไวไหมไวค่ะต้องการหัวซอมบี้ด้วยนะหัวนี้เราก็เรียนรู้ไปเลยค่ะถ้าต้องการหัวซอมบี้ค่ะก็ต้องรอซอมบี้ยังไม่มานะสิสเกลตันนี่เนี่ยซอมบี้มาแล้วค่ะได้หัวไหมเอ้ยได้ยอดเยี่ยมค่ะใส่เข้าไปเรียนรู้เลยเรียบร้อยค่ะมิชชั่นของเราสองอย่างหัวที่ต้องการในรอบนี้หมิวจะมุ่งไปสู่มังกรเคออสใช่ไหมคะในวงเล็บไปด้วยพึ่งนะไม่ได้ไปฆ่านอนมังกรค่ะแต่จะเรียกนอนก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นมังกรที่โหดร้ายค่ะมิวคราฟสิ่งนี้มาคอมแพคแมชชีนค่ะมันคือโลกต่างมิติที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ระดับหนึ่งค่ะดูสิอ่ะกดออกค่ะเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะมีไว้เพื่อเข้าออกนั่นเองแต่ขนาดของเขาก็เรียกว่าใหญ่อยู่นะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรค่ะถ้าเราอยากจะใหญ่ขั้นสูงสุดก็คือสิ่งนี้ค่ะใจแอนใหญ่ฟุดฟุดแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เนาะเลี้ยงพึ่งต่างมิติวางไปเลยค่ะแล้วก็วางแล้วเข้ามาอยู่มิตินี้เราเปิดสิ่งนี้ได้ไหมแท็บเล็ตได้ค่ะแล้วเราเปิดระบบคอมพิวเตอร์ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่มีทรานสมิเตอร์ในระยะนี้นั่นเองอ๋อนี่ไงเราเก็บไว้ในนี้ค่ะแคปเจอร์ไว้เอาล่ะเราก็วางไปเลยค่ะนี่พึ่งน้ำแล้วก็พึ่งดินค่ะนี่น้ำให้อาหารไปแล้วแล้วดินล่ะให้อาหารเช่นกันฟิชเชอริ่งกันเลยจ้าน้ำกับดินรวมกันอยู่จะได้เป็นน้องเขียวตัวน้อยตรงนี้ค่ะพึ่งสลามน้องสลามโตแล้วเก็บมาเลยค่ะมิวจะพาน้องไปอยู่ต่างมิติเข้าไปโลกพิเศษของเราเอาล่ะต้องมีบ้านนอนใช่ไหมมีวางตรงนี้แล้วกันค่ะเป็นบ้านนอนจากนั้นตรงนี้เป็นอาหารของนอนใช่แล้วสิ่งที่เราเลี้ยงไว้คือนี้เลยหัวกะโหลกสเกลตันกับหัวกะโหลกซอมบี้ค่ะแล้วก็ปล่อยนอนออกมาเมื่อนอนเก็บเกี่ยวเกสรดอกไม้ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เกสรดอกไม้แต่เป็นบล็อกค่ะบล็อกสลามเขาบินเข้ารังเมื่อไหร่เราจะได้สิ่งที่เราต้องการรอค่ะรอนอนเนี่ยน่ารักเนาะมาแล้วอ้าวอาจจะต้องทีละหัวอาจจะต้องทีละหัวค่ะทีละหัวมาแล้วกำลังดูดไปแล้วหมิวนั่งรออย่างเดียวค่ะสิ่งที่เราต้องการคือไข่สปอนนอนเอ้าทำไมไม่ได้อ่ะหมิวทำถูกแล้วนะวางตรงนี้อันนี้แล้วก็วางแบบนี้โอเคเหมือนว่ามีตัวเดียวอาจจะไม่เพียงพอค่ะต้องมีมากกว่านี้อีกหนึ่งตัวนอนเนี่ยนอนมาแล้วอ่ะโตแล้วนายไปน่าจะใกล้โตแล้วค่ะป้อนอาหารไปเยอะแล้วนะเหลือกี่วิ13วินาทีค่ะทีนี้หมิวก็รอทำไมสิ่งที่เราคิดเขาไม่ได้ล่ะก็คือการที่พึ่งค่ะเก็บจนแบบเรียบร้อยใช่ไหมมีละอองเฮ้ยโอ้นอนนี่สิเกือบไปแล้วโอ้แปลว่าวางบล็อกมีข้อเสียอย่างนั้นสินะก็ไม่ได้ค่ะมิวไม่เข้าใจต้องขวางตรงนั้นเหร
เหมือนผึ้งชอบเดินไปข้างหลังค่ะรอดูรอดูก็บินผ่านแล้วปกติก็จะได้นะต่างมิติก็เลยไม่ได้เหรอมิวว่าไม่น่าจะใช่ค่ะเนี่ยวางแบบชิดๆไปเลยแบบชิดๆเลยนะคะชิดๆเลยอ่ะได้ไหมขอแค่นั้นเองค่ะเอ้ยได้โอ้ก็อาจจะบินเข้ารังเร็วเกินไปค่ะนี่ซอฟบี้บีมิวได้มาแล้วตอนนี้ชิดเอ้ยไม่ทันซอมบี้บีค่ะเงือน่ารักไหมใช่น่ารักค่ะเก็บก่อนแล้วมิวก็จะรอโอ้ต้องวางชิดกันสินะนั่นเลยค่ะแล้วพอพึ่งเก็บเกี่ยวเรียบร้อยปุ๊บจะบินเข้ารังเราก็จะต้องได้ทรัพยากรทันทีได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้โอ้ยมันบินเฉียงออกไอ้เจ้าตัวนี้ขวางค่ะขวางนายอะขวางทำให้ไม่โดนไงอันนี้ก็นี่ก็อ้อมเอ้ยรอจึ๊บเอาทีละตัวค่ะไม่อยากให้มีการบินชนกันบินชนกันทีไรไม่ได้ทรัพยากรทำไมนอนถึงอ้อมอ่ะมิวไม่เข้าใจตอนออกไปนอนมาตรงนะแต่พอตอนกลับนอนอ้อมค่ะนอนปวนนะใช่ปวนมากเลยค่ะเอาแบบนี้เลยค่ะมาไม่ว่าจะกลับเส้นทางไหนปวดมากรถออกมาต้องออกเส้นทางตรงแต่พอตอนกลับตีโค้งกลับทางไกลกว่าเดิมค่ะเอ้ยได้สักทีต้องวางหลายๆอันนี่แหละเนาะถึงจะดีค่ะถ้านั้นคราวนี้ได้เลยเห็นไหมชอบตีโค้งกลับเว้ยมิวก็ได้มาแล้วพึ่งสเกลตันตรงนี้ค่ะเก็บเลยวางพึ่งซอมบี้มาวางพึ่งสเกลตันมาวางพึ่งซอมบี้ให้อาหารซอมบี้พึ่งสเกลตันนอนให้อาหารนอนค่ะจุ๊บๆๆเรียบร้อยสองตัวฟิชเชอริงกันเอ้ยได้อยู่แล้วนั่นแหละเก็บอย่าเข้าไม่ต้องเข้าบ้านเฮ้ยมิวได้เพิ่งอะไรคะเอ็นเดอร์บีโอเคมิวไปคราฟมาแล้วค่ะเครื่องบดบางทีเครื่องบดเหมือนกันนะแต่คนละมอดก็ใช้งานไม่ได้ค่ะแล้วก็ต่อสายไปค่ะเรียบร้อยพลังงานเข้าจากนั้นก็พร้อมที่จะบดแล้วค่ะเร่งเวลาจึ๊บ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 ไวมากค่ะไวมากไวมากใส่เข้าไปต่อ Ender Pearl Dust นั่นเองเข้าไปต่างโลกเหมือนเดิมค่ะเอาล่ะพึ่งไดมอนด์วางลงไปค่ะแล้วก็พึ่ง Ender Bee ใช่วางลงไป Ender Bee มาเอาเลยนายโดบค่ะโดบโดบเข้าไปเฮ้ยโตแล้วเอาล่ะพึ่งไดมอนด์ให้อาหารค่ะแล้วก็พึ่ง Ender มาเลยเจ้าอ้าวยังไม่โตนี่คะ13วินาทีค่ะอุ๊ยอ้าวเอ็นเดอร์ให้เยอะเกินไปให้เยอะเกินไปหมดเลยค่ะเร่งความไวใช่แล้วก็บดค่ะแล้วก็บดต่อเรียบร้อยเข้าไปใหม่นั้นจ้าโตแล้วค่ะให้อาหารแล้วก็พึ่งไดมอนด์มาให้อาหารค่ะฟิชเชอริงกันเอ็นเดอร์บีกับไดมอนด์รวมกันจะเป็นตัวอะไรวันนี้นอนเอ็นเดอริยมนั่นเองค่ะเอ้ยว่าไงจ๊ะทุกคนคะเมื่อหมิวได้เอ็นเดอริยมมาแล้วใช่ไหมสิ่งที่หมิวต้องการในวันนี้คือพึ่งเควอสค่ะเขาบอกว่ายังไปไม่ได้เราต้องมีดราโกเนียมบีดราโกเนียมคือเรื่องเกี่ยวกับมังกรเลยค่ะเป็นพึ่งมังกรในมอดดราโกนิกใช่ไหมดราโกเนียมบีแต่เขาต้องการสิ่งนี้ค่ะเทอร์ราสตีลบีโอ้โหชีวิตโอ้คือมันต้องโอ้โหเลยค่ะเพราะว่าเทอร่าสตีลบีมันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับมานาแล้วมิวยังไม่ได้ทำมานาแม้แต่สักนิดเดียวเลยค่ะในเมื่อไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคะเขาบังคับให้เราไปเรื่องของมานานั้นมิวว่าก็คงไม่ยากเท่าไหร่ค่ะมานาเป็นอะไรที่คุ้นเคยมากเขาจะอยู่ในส่วนของมอสโบทาเนียค่ะนี่เลยไม่ได้แต่ต้องแม้แต่นิดเดียวชีวิตค่ะโอ้มิวไม่ได้แต่สักนิดเดียวเลยนะโอ้เราต้องมาเริ่มหามานาในหยดแรกกันแล้วค่ะในการเริ่มต้นมอดโบทาเนียค่ะอย่างแรกเราต้องมีโบนมิวแบบพิเศษค่ะโบนมิวแบบพิเศษก็คือนี่เลยเฟอร์ติไลเซอร์ตัวนี้นั่นเองค่ะแน่นอนเอาไปเรียนรู้ไว้เลยค่ะเป็นระบบนี้แล้วก็เสิร์ชค่ะเอามา64
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการซัมมอนใช่ไหมพวกสัตว์ต่างๆค่ะเราเอาให้โล่งนิดหนึ่งปึ๊บเอาให้โล่งค่ะแล้วก็วางลงไปนั่นไงได้แล้วค่ะดอกไม้เวทมนต์ดอกไม้เวทมนต์หลายสีมากแน่นอนค่ะมิวรู้ว่าเราต้องใช้แทบจะทุกสีต้องเก็บให้หมดค่ะสแปมเยอะๆเลยก็ได้นะแล้วค่อยไถทีเดียวใช่ไหมดอกไม้เวทมนต์สวยมากค่ะเอาล่ะทุกคนคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกมิวจะต้องปลูกค่ะปลูกอะไรปลูกดอกไม้ยังไงล่ะใช่แล้วค่ะวางพื้นที่ไปเลยแน่นอนกระถางที่เราใช้จะเป็นกระถางแบบธรรมดาค่ะเพราะเรารู้ว่าดอกไม้อะเป็นสิ่งที่ต้องใช้นะแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะมากมายอะไรค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเดินพลังงานมาไม่ต้องใช้กระถางขั้นสูงค่ะโอ้ยแต่ดินนั้นดินขั้นสุดเลยค่ะดินสีม่วงที่เราใช้ปลูกครับปลูกลงไปปลูกไปเลยนี่แหละดอกไม้เวทมนต์ค่ะแล้วก็ดอกไม้สีดำที่ปลูกไม่รู้สึกเหมือนว่าปลูกนั่นเองใส่เข้าไปใส่เลยใส่โลดใส่อีกครบค่ะแล้วมิวก็จะวางตัวนี้ค่ะ Drawer Controller ใส่เข้าไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บถือดอกไม้ไว้ในมือใช่ไหม2 1เก็บค่ะเก็บมาแล้วเนาะเห็นไหมนี่แหละค่ะของดีติ๊กบอกจำนวนลงไปค่ะว่าเขามีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วก็ล็อกกล่องเหมือนเดิมแน่นอนเป็นดอกไม้ของเวทมนต์ใช่ไหมคะมิวจะไม่อัปเกรดค่ะไม่อัปเกรดดอเวอร์ก็หมายความว่ามิวจะเก็บได้2,000ชิ้นแค่นั้นอ่ะเยอะแล้วมิวก็เจาะพื้นที่มาค่ะตรงนี้นั่นเองเอาล่ะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะ External Storage เอ้ยค้างจึ๊บต่อสายไปค่ะ External Storage เรียบร้อยเปิดระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อมอดเลยโบทเนียไม่เข้าเหรอต่อถูกไหมคะเนี่ย External Storage ใช่ไหมใช่ค่ะ External Storage เขาก็ควรที่จะ Detect Drawer ทั้งหมดแล้วก็เสิร์ชพบสิสายขาดอ๋อมิวยังต่อสายไม่ถึง เราก็ต่อสายมาครึ่งทางค่ะปึ๊บดึงมาเลยเอาล่ะเชื่อมกันค่ะเรียบร้อยคราวนี้แหละต้องเสิร์ชเจอแล้วนะดอกไม้ทั้งหมดนี้ค่ะที่เรามีเปิดมาซิแอดมอดโบทเนียเรียบร้อยค่ะมาแล้วเห็นไว้มาเรื่อยๆค่ะยอดเยี่ยมเอาเลยค่ะทีนี้เราก็วางไปเลยอพอตเทคิรีค่ะโต๊ะคราฟของเขานั่นเองแล้วก็เอาดอกไม้มาค่ะสัก2ดอกย่อยไปค่ะให้ได้เป็นสีขาวโยนกลีบดอกไม้สีขาวลงไป4แล้วโยนสีลงไปเรียบร้อยค่ะมิวได้มาแล้วเพียวดีซี่เพียวดีซี่คืออะไรมันก็คือดอกไม้ค่ะที่เราใช้ตลอดเวลานั่นเองมิวจะวางไปตรงนี้แล้วปลูกดอกไม้มาเลยจากนั้นเพื่อความปลอดภัยค่ะเราก็จะวางออฟซิเดียนล้อมรอบโอเคแบบนี้คือถามว่าเพื่อความปลอดภัยอะไรคะเพื่อความปลอดภัยที่มิวจะไม่เอ็กซ์คาเวทพลาดถ้ามิวเอ็กซ์คาเวทพลาดนี่พื้นแพลตฟอร์มนี้ไปหมดเนี่ยเราก็เลยจะวางแบบนั้นนั่นเองเป็นไงเอฟเฟกต์มาแล้วค่ะต้องบอกว่าโบทเนียนี่เป็นมอสแบบคลาสสิกมากอยู่มานานค่ะเราเล่นบ่อยเราก็เลยค่อนข้างรู้ข้อมูลแบบพื้นฐานของเขานั่นเองรอเวลาไม่มานานจังเลยปกติแป๊บเดียวเจ้าก็เสร็จแล้วนี่แปลกมากเลยค่ะนานผิดปกติเอ๊ะอุ๊ยมาแล้วโอ้นี่แหละค่ะแล้วก็อีควเวทใช่ได้มาแล้วค่ะลิฟวิ่งวูดถูกต้องเลยแล้วแน่นอนมี2อย่างที่มิวต้องทำคือก้อนหินด้วยค่ะเอาล่ะในเมื่อเขาช้าเราต้องมีเพียวเดซี่หลายๆดอกค่ะวางน้ำลงไปปึ๊บแล้วก็ใส่ซีดค่ะวางน้ำลงไปปึ๊บใส่ซีดเรียบร้อยปลูกดอกไม้ก็ปลูกดอกไม้ค่ะนี่3ดอกรวดค่ะเอ็กควิตไปแล้วมิวก็จะวางเพิ่มค่ะอุ้ยวางพลาดออร่าฟุ้งฟิงมุ้งมิงเล็กๆน้อยๆเอาไม้มาคราฟเป็นกิ่งไม้ตรงนี้แล้วก็คราฟเลยค่ะได้คาถามาแล้วใช่คาถาประจำมอสนั่นเองเหมือนประแจประจำมอสค่ะเอาล่ะทุกคนคะทีนี้ก็มาต่อกันเลยค่ะ
กลีบดอกไม้สีเทาสีแดงสีน้ำตาลสองใส่สีค่ะได้อะไรมานี่ไงหน้าตาอย่างนี้เลยค่ะบนซ้ายมือเอ็นโดเฟรมค่ะแหล่งผลิตหามานาของเรานั่นเองอันที่จริงถ้าเรามีทรัพยากรเยอะใช่ไหมเราถือแค่ยามใดยามหนึ่งก็พอค่ะแล้วก็คลิกไปใช่แล้วก็ดรอปใส่น้ำคลิกมือเปล่าแล้วก็ดรอปใส่น้ำคลิกมือเปล่าแล้วก็ดรอปนี่ใส่น้ำคลิกมือเปล่าดรอปค่ะพอจะจำสูตรคราฟที่เราคราฟล่าสุดไปใส่น้ำคลิกมือเปล่าแล้วก็ดรอปได้มาเท่าไหร่คะเนี่ย8 endo frame ยอดมากๆค่ะระหว่างนี้มิวจะไปเอาน้ำก่อนตั้งไว้กดโหมดพิเศษก่อนอันนี้ไม่ใช่ที่ไหนนะที่เราตั้งไว้โอเคเรียบร้อยค่ะได้น้ำมาเต็มถังอีกแล้วแล้วก็เปิดโหมดเป็นโหมดถังน้ำ living rock ที่มีคราฟรวมกันได้มาเป็นบ่อมานาค่ะสุดยอดมากๆขยายพื้นที่ออกมานิดนึงแคบเกินไปค่ะตรงนี้นะคะมิวจะให้เป็นการปลูกเลยปลูกเอ็นโดเฟรมใช่ปลูกไปค่ะเรามีเท่าไหร่8ต้นเหรออืมน่าจะทำ9ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะมานาสเปเดอร์มาแล้วก็บ่อมานาค่ะมาเลยทีนี้เราก็เอาคาถาของเขามาเลยเนาะคลิกลิงค์ค่ะใช่ให้ส่งได้นั่นเองทำไมตรงนี้ Endoframe บอกว่าไม่ได้ลิงก์มานาสเปเดอร์ถ้าไม่ได้ลิงก์ก็ง่ายมากค่ะทุบออกแล้วก็วางใหม่ตัวส่งมานาต้องลิงก์กับดอกไม้ค่ะไหนดูสิลิงก์แล้วค่ะเรียบร้อยเห็นไหม บอกว่ามีตัวส่งมานาตัวเดียวยังไงเขาก็ต้องลิงก์ค่ะแล้วทีนี้มิวก็เปิดระบบคอมพิวเตอร์มาเอาเชื้อเพลิงให้เขากินกินอะไรดีนายบล็อกถ่านใช่บล็อกถ่านเป็นอะไรที่ดีค่ะโยนลงไปที่พื้นเอ้ยเอ้ยปัญหาของแหวนแบ็คโฮโยนค่ะโยนแล้วก็รอเงียบๆเงียบๆเอ้ยมาแล้วมานะใช่ค่ะเริ่มมาแล้วนั่นเองแล้วมิวก็วางวงจรมาแล้วค่ะตรงนี้ไงเครสค่ะเครสประจำวัดโบทาเนียเลยมันก็คือด็อปเปอร์นั่นแหละค่ะด็อปเปอร์ที่ส่งมาทีละไอเทมเนาะเป็นวงจรง่ายๆค่ะที่วางแผ่นเหยียบลงไปแล้วก็สโตนรีพิเตอร์ส่งกระแสไฟค่ะเมื่อมีไอเทมในแผ่นเหยียบเขาจะส่งกระแสไฟมาหยุดฮอปเปอร์ตัวนี้ค่ะฮอปเปอร์ตัวนี้ก็จะไม่สามารถส่งไอเทมเข้าไปในโอเพนเครดได้เครดก็ไม่มีของอยู่แล้วค่ะต้องรอจนกว่านอนค่ะดอกไม้เหล่านี้จะกินถ่านพอเขากินถ่านไปเราก็จะปล่อยถ่านอันใหม่ลงมานั่นเองแล้วตัวนี้ก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ค่ะที่สั่งส่งออกถ่านมาเชื่อมต่อสายด้านล่างค่ะโยงเข้าไปที่ระบบคอมพิวเตอร์ของฟาร์มพึ่งเพราะในที่นี้มิวมาเช็คดูแล้วค่ะนี่เลย 32,000 ถ่านเยอะค่ะเอาในนี้แหละคุ้มค่าข้างๆกันพึ่งถ่านใช่ไหมผลิตถ่านออกมาค่ะได้ถ่านจำนวนมากเอาถ่านมาให้ดอกไม้เงียบๆ เป็นปุ๋ยให้แกดอกไม้ท้ายที่สุดหมิวก็จะได้มานานั่นเองค่ะนี่คือระบบออโต้แบบง่ายๆได้มาแล้วเติมดอกไม้มาให้มากกว่านี้ค่ะนี่แหละดีๆค่ะเหมือนว่าเป็นถ่านก้อนน้อยค่ะแล้วเขาก็เลยทำงานไม่ทันโอ้โหเป็นปัญหาเลยแบบนี้ถ้าอย่างนั้นมิวจะเล่นอะไรแบบง่ายๆแล้วกันค่ะในเมื่อฐานก้อนน้อยเขาทำงานไม่ทันใช่ไหมมิวก็จะให้เป็นฐานแบบอัดบล็อกไปเลยค่ะนี่บล็อกฐานแบบนี้ใช่ทำงานได้แน่นอนค่ะฐานแบบอัดบล็อกจะเอาพวกฐานพวกนั้นไปคราฟใช่ไหมก็ขี้เกียจวางระบบคราฟค่ะก็ปี้มาด้วย EMC เลยแล้วกันเน้นง่ายเลยค่ะเรียบร้อยคราวนี้ในระบบคอมพิวเตอร์ของฟาร์มพึ่งของเราค่ะก็จะมีฐาน 2,000 ล้านเนี่ยเราไม่อยากจะเดินสายจากคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่มาค่ะเพราะว่าไอเทมมันเยอะก็เลยเอาอันนี้แล้วกันเรียบร้อยค่ะก็ปี้ไปแล้วฐาน 2,000 ล้านเอาล่ะทีนี้เจ้าก็ปล่อยฐานให้แล้วกันต้องบอกว่าปล่อยฐานบล็อกค่ะฐานบล็อก 2,000 ล้านนั่นเองโอเคปล่อยฐานบล็อกมาฐานธรรมดาเขากินแล้วเขาย่อยเร็วค่ะก็เลยไม่ทัน1 2 3 4 1 2 3 4โอเคระยะการทำงานน่าจะถึงนะสังเกตทุกตัวค่ะลิงก์เครื่องเรียบร้อยเนาะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเครื่องเราอุ้ยมานาล้นค่ะแบบนี้อยู่กำลังวางไขว้กันไปไขว้กันมาค่ะสิ่งนี้นั้นคือของดีนะเมื่อมีมานาเข้ามาค่ะเราก็จะส่งมาในนี้ขึ้นข้างบนจากข้างล่างขึ้นข้างบนจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วจากข้างล่างนั้นขึ้นข้างบนค่ะแล้วจากข้างล่างนี้มาที่นี่เลย
ใช่ควายกันไปมาสุดท้ายจะมาอยู่ที่บ่อนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาทํางานสมบูรณ์แบบค่ะมานาแรงมากๆตรงนี้ค่ะก็จะมีการควายกันตลอดเวลาใช่มานาของเราก็จะมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้แปลว่าหมิวมีบ่อเก็บมานา6บ่อเรียบร้อยแล้วคำว่าเหลืออะไรคะเหลือรอเวลาค่ะรอเวลาล้วนๆถ้าเราต้องการมานานั้นนี่แหละค่ะคือเส้นทางนั่นเองเอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะเราลากันไปก่อนเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในพาร์ทต่อไปค่ะพาร์ทหน้าเจอกันพึ่งมานานแน่นอนค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะพึ่งน้อยที่กินมานาเป็นอาหารน่าสนใจมากๆเลย